พระเวสสันดรพาพระนางมัตสีพระราชบุตรชาลีและพระราชนิดากันหาจากไปแล้วพวกเราก็กราบกันเถอะดูพวกท่านก็ได้สิ่งของไม่น้อยไปกว่าข้านี่นะเพราะนอกจากมาแล้วก็ยังมีทรัพย์สินเสบียงกลางอีกเป็นจำนวนมากแบ่งให้ข้าบ้างสินี่นี่นี่พามเท่าเจ้าอย่าโลภนักเลยใครว่าข้าโลภเท่าที่ท่านมีก็หาทางเอากลับไปให้ได้ซะก่อนเถอะพูดอย่างนี้พวกเจ้าหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าพวกเราสี่คนหลังจากแบ่งทรัพย์สินกันเสร็จก็จะใส่หลังม้าแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับพวกเราก็ขี่ม้าไปคนละตัวส่วนท่านก็ลากราชรถอันสวยงามล้ำค่าหันกลับไปเองนี่พวกเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะรถนี่ต้องใช้ม้าพวกนี้ลากไปเมื่อก่อนนี่ใช่เพราะเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพอรถเป็นของท่านส่วนม้าเป็นของพวกข้าไม่เกี่ยวข้องกันแล้วพวกเจ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงรถนี่ถ้าไม่ใช่ม้าล่ะข้าจะเอากลับไปได้ยังไงท่านก็ลากเองสิพูดเป็นบ้าไม่ได้ข้านะแก่ปูนี่แล้วจะลากไปยังไงไหวนั่นมันต้องขึ้นอยู่กับวาสนาของท่านแล้วถ้ามีวาสนามากก็ลากไว้พวกข้านี่นะมันวาสนาน้อยก็ขอญาติขี่ม้าไปรอล่วงหน้าที่หมู่บ้านก่อนก็แล้วกันนี่พวกเจ้าจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะทำไมจะทำไม่ได้ที่เจ้ายังทำกับพวกข้าได้ไปพวกเรากลับครับพวกเราอย่าทำอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนี่พวกเจ้านะอย่าทิ้งข้าไปอย่างนี้สินี่มาช่วยลากรถข้าไปด้วยโถดูที่ไม่รู้เรื่องกันเลยปะโถเอ้ยนี่พวกเจ้าทิ้งข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยแล้วข้าจะลากรถคันนี้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้คันใหญ่จังเลยจะทำยังไงดีระหว่าไม่มีมากก็ลากเองสิวะอยากจะได้นี่วะโอ้ยหนักชะมัดเลยนี่นี่มันโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่ว่าเราเนี่ยมีรถดีๆก็นั่งไม่ได้ต้องมาใช้แรงลากแทนมาอีกวิมันจะถึงบ้านไหมนี่โอ้ยแย่จริงเมื่อไม่มีทั้งรถทั้งม้าพระเวสสันดรก็จูงพระชาลีพระนางมัตสีกุมพระธิดากันหาสะพายถุงผ้าเครื่องใช้ที่จำเป็นเสด็จรอนแรมผ่านป่าเขาลำนาไพรอันแสนคดเคี้ยวและกว้างใหญ่ไพศาลท่ามกลางฝูงสัตว์ป่าที่ดุร้ายและน่ารักมากมายยามกลางคืนก็จะหนาวเหน็บบงเวงน่ากลัวทั้งสัตว์ร้ายกินเนื้อเช่นเสือและสิงอีกทั้งสัตว์กินเลือดเช่นยุงเหลือบลิ้นและทากก็มาคอยรบกวนไม่ได้เป็นสุขต้องคอยก่อกองไฟกันไว้จนกระทั่งรุ่งสางหลังจากหาผลไม้ก็เดินทางต่อเป็นเช่นนี้อยู่หลายวันก็ลุกออกชายป่าผ่านทางที่แห้งแล้งทุรกันดารทั้งสี่ต้องฝ่าเปลวแดดที่แผดเผาจนเป็นไข้จนกระทั่งมาถึงเมืองเจตราชทั้งสี่กษัตริย์ก็สุขที่จะย่างพระบาทต่อไปได้จึงแวะพักณศาลาริมประตูเมืองนั่นเองเราคงเดินทางต่อไปไม่ไหวแล้วเท้าพี่ระบมไปหมดคืนนี้เราจะพักกันที่นี่จนกว่าจะหายดีแล้วเราจะเดินทางต่อเพคะลูกทั้งสองก็ตัวร้อนดูเหมือนจะเป็นไข้เดี๋ยวพอลูกกันหาหลับแล้วน้องจะนวดพระบาทถวายให้เพคะขอบใจจ้ะแต่น้องเองก็ต้องลำบากไม่ใช่น้อยแค่เดินตัวเปล่าก็จะแย่แล้วยังต้องอุ้มลูกกันหาอีกความเมื่อยล้าคงมีมากกว่าพี่พักผ่อนให้สบายเถอะไม่เป็นไรเพคะภรรยาย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อสามีอยู่แล้วที่ตามเสด็จมาเนี่ยก็เพื่อภาระนี้แหละเพคะมัตสีน้องรักเธอช่างเป็นภรรยาที่ประเสริฐแท้หลังจากจัดที่จัดทางให้ลูกๆนอนและนวดฝ่าพระบาทของพระเวสสันดรประทับไปแล้วพระนางมัตสีก็
็หาได้หลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลียไม่เพราะความเป็นห่วงลูกที่นอนสมด้วยพิษไข้เพราะฝ่าเปลวแดดไหนจะประเวสสันดรและพระนางเองก็อ่อนล้าถ้าไม่ได้พักรักษาตัวและเยียวยาหาเสบียงเพิ่มคงไม่มีทางที่จะไปถึงเขาวงกตที่อยู่ไกลถึงตุลนครได้แน่แล้วนี่พระนางควรทำอย่างไรความจริงเมืองเจตราชนี้ก็เป็นเมืองที่จงรักภักดีต่อนครศรีพีเชตุดรทุกปีกษัตริย์เมืองนี้จะส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายมิได้ขาดด้วยซาบซึ้งในทศพิธราชธรรมและบารมีทานแห่งพระเวสสันดรแต่คนเรายาเมื่อมีวาสนาก็มีบารมีเมื่อหมดวาสนาก็หมดบารมีตอนนี้พระนางจะกล้าหันหน้าไปพึ่งใครได้เหมือนคำพังเพยที่ว่ายามั่งมีมูมิดมากมายมุ่งหมายมองยาหม่นหมองมิดเมินไม่มองเหมือนหมูหมามิดแท้หรือไม่เพื่อนตายหรือเปล่าเขาให้ดูกันตอนตกยากนี่แหละแล้วนี่พระนางจะทำฉันใดดีล่ะจะบากหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์เมืองเจตราชหรือถ้าเขาปฏิเสธก็จะเสียความรู้สึกแต่ถ้าไม่เข้าไปขอความช่วยเหลือทั้งพระนางพระเวสสันดรและลูกน้อยอีกสองคนจะเอาตัวรอดไปเขาวงกตแห่งป่าหิมพานต์ได้อย่างไรมันหมดสิ้นไปแล้วทุกสิ่งความอดอยากหิวโหยจนหมดสิ้นเรี่ยวแรงความอัตคัดขัดสนความทุกข์ยากลำบากจากการเดินทางรอนแรมทั้งกลางป่ากลางทุ่งมาเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งร่างกายอ่อนล้าเจ็บป่วยพรุ่งนี้จะหาอาหารที่ไหนมากินจะเก็บผลไม้ก็ไม่ใช่ในป่าจะเอายาที่ไหนมารักษาโรคลำพังตัวเองและพระเวสสันดรพอทนได้แต่ลูกน้อยชาลีและกัญหานี่สิยังเล็กมากจะทนได้แค่ไหนยิ่งคิดพระนางก็ยิ่งวิตกเป็นทุกข์ใจยิ่งนักเหลือไปมองดูพระสวามีและลูกๆที่หลับเพราะความเหนื่อยอ่อนยิ่งเวทนานี่น่ะหรือกษัตริย์นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีแต่ให้ซะจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนอย่าว่าแต่ไร้บัลลังก์เลยแม้ที่ซุกหัวนอนก็ยังต้องมาอาศัยศาลาริมทางอีกทั้งอาหารมื้อต่อไปคงต้องขอเขากินเป็นแน่ความรู้สึกของคนยากคนจนเป็นชนิดเองหรือเมื่อนึกถึงทานที่พระเวสสันดรได้ทำผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากก็บังเกิดความปิติใจคลายทุกข์แต่ที่พระนางไม่เข้าใจก็คือทำไมผลแห่งทานต้องทำให้พระเวสสันดรและพระนางจะกลายมาเป็นขอทานซะเองเล่าในที่สุดพระนางก็ม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียทุกพระองค์หลับสนิทด้วยความอ่อนล้าใกล้รุ่งสางพระเวสสันดรและพระนางมัทสีก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเพราะเสียงผู้คนจำนวนมากที่ขึ้นมาบนศาลาริมทางนี่จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราอีกล่ะทรงคิดแล้วลุกขึ้นนั่งพระนางมัทสีปราดเข้าไปกอดลูกน้อยทั้งสองพระองค์ไว้ทรงตื่นบรรทมแล้วถวายบังคมพระยาค่ะข้าพระเจ้ากษัตริย์เมืองเจตราชไม่ทราบว่าฝ่าบาทพระนางมัทสีราชโอรสราชธิดาเสด็จมาไม่ได้ออกมาต้อนรับทรงอภัยที่เถิดถวายบังคมเรียกค่ะขอให้ทุกๆพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะขอบใจท่านทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ใช่กษัตริย์แล้วบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดารู้สึกละอายใจที่ท่านทั้งหลายยังคงให้เกียรติข้าพเจ้าถึงเพียงนี้อย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยคุณธรรมและบารมีแห่งทานที่พระองค์ได้สร้างส่งไปนั้นไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของข้าพเจ้าที่เคยมีต่อพระองค์ได้ที่แปลกใจก็คือเมื่อเสด็จมาถึงใจจึงไม่เข้าไปพักผ่อนภายในพระราชวัง
อีกทั้งเสด็จมาลำพังไม่มีข้าราชบริพารยานพาหนะคล้ายกับเสด็จหนีภัยข้าศึกมายังดีที่ชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้าผิดสังเกตแจ้งให้กรมเมืองทราบรุดมาดูพบว่าเป็นพระองค์พอข้าพเจ้าทราบก็เตรียมมาถวายการต้อนรับนี่ล่ะขอบใจท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้หนีภัยข้าศึกใดมาหรอกแต่ข้าพเจ้าถูกเนรเทศมาเนรเทศเป็นไปได้ยังไงท่านทำผิดร้ายแรงอะไรเลยข้าพเจ้าให้ช้างปัจจัยนาเคนไปช่วยชาวเมืองกลิงคลัดที่กำลังได้รับความเดือดร้อนแค่ช้างเชือกเดียวถึงกับเนรเทศเชียวเลยปัจจัยนาเคนเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเป็นสมบัติของแผ่นดินประชาชนหวงแหนมากไม่น่าเชื่อว่าประชาชนของท่านเห็นความสำคัญของช้างมากกว่ากษัตริย์เมื่อชาวเมืองเชตุดอดไม่ต้องการท่านก็อยู่กับข้าพเจ้าซะที่เจตราชดีละเออถูกแล้วพะยะค่ะอยู่เป็นมิ่งขวัญร่มโพร่มใสแก่ชาวเจตราชเถิดพะยะค่ะความปรารถนาดีของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอรับไว้ด้วยความซาบซึ้งใจแต่ข้าพเจ้าเป็นคนถูกเนรเทศเป็นกลกินีอยู่ไปจะทำให้เมืองท่านเสื่อมเสียอาจจะเป็นโทษมากกว่าคุณถ้าจะช่วยข้าพเจ้าแค่บอกทางไปเขาวงกตแห่งป่าหิมพานต์ก็พอแล้วเขาวงกตในป่าหิมพานต์น่ะเหรอที่นั่นอยู่ไกลไร้ผู้คนท่านจะไปอยู่ได้ยังไงยิ่งห่างไกลไร้ผู้คนกลับเป็นที่ที่ข้าพเจ้าปรารถนาเพราะที่นั่นจะสงบเหมาะแก่การถือศีลบำเพ็ญภาวนาแต่ตอนนี้พวกท่านดูอ่อนล้าลูกหลานของท่านคงไม่สบายเชิญเสด็จเข้าวังพักรักษาตัวให้หายก่อนเถิดอย่าได้เกรงใจเลยชาวเมืองเจตราชทุกคนยินดีต้อนรับท่านด้วยความจริงใจขอบใจในความกรุณาของท่านข้าพเจ้าเป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศท่านกลับต้อนรับโดยไม่ได้รังเกียจเพียงแค่นี้ข้าพเจ้าก็ซาบซึ้งในน้ำใจแห่งมิตรที่ดีแล้วถ้าท่านจะกรุณาพวกเราขอพักอยู่แค่ที่ศาลาริมทางนี่แหละเมื่อหายดีแล้วเราจะรีบเดินทางต่อทันทีอย่าให้เราต้องลำบากใจเลยเมื่อมีพระประสงค์ที่แน่วแน่เช่นนั้นก็ไม่สามารถฝืนพระทัยได้เพียงแต่ขอให้ข้าพเจ้าและชาวเมืองเจตราชได้ถวายการต้อนรับให้สมพระเกียรติอยู่ที่นี่จนทุกพระองค์แข็งแรงดีจะได้อำนวยความสะดวกส่งเสด็จให้ถึงชายป่าหิมพานต์แล้วจะจัดพรานผู้ชำนาญทางนำเสด็จไปถึงเขาวงกตเลยเพียค่ะน้ำใจของพวกท่านช่างประเสริฐแท้แม้ยามที่ข้าพเจ้าตกยากท่านก็ยังให้เกียรติต้อนรับช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภายภาคหน้าหากข้าพเจ้ายังไม่ตายคงได้มีโอกาสมาตอบแทนท่านบ้างอย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยที่ข้าพเจ้าปฏิบัติต่อท่านเนี่ยยังนับว่าน้อยกว่าที่ท่านปฏิบัติด้วยการให้ทานกับคนทั่วไปมากข้าพเจ้าไม่ได้ให้เกียรติคนที่ฐานะแต่ให้เกียรติคนที่คุณธรรมท่านสมควรได้รับเกียรตินี้กษัตริย์เมืองเจตราชนับเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีควรมีคุณสมบัติ3ประการคือคอยชักชวนให้ทำความดีแนะประโยชน์ให้คอยตักเตือนห้ามปรามเมื่อก้าวถลำไปในทางที่ผิดและต้องเป็นที่พึ่งคอยช่วยเหลือเมื่อเพื่อนได้รับความทุกข์ความลำบากคนเราจะเห็นน้ำใจว่าใครเป็นเพื่อนแท้ก็ตอนเจ็บตอนจนตอนหมดอำนาจวาสนานี่แหละหลังจากได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจนพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหามีพระพลนามัยแข็งแรงดีดุจเดิมแล้วพระราชาแห่งเจตราชก็จัดเสบียงที่จำเป็นพร้อมขบวนส่งเสด็จพระเวสสันดรเป็นระยะทาง15โยชน์จนถึงชายป่าหิมพานต์อันไพศาลได้เรียกตัวพรานเจตบุตรผู้ชำนาญป่าแถบนี้มาเป็นผู้นำเสด็จพระเวสสันดรไปยังเขาวงกตที่ซ่อนตัวลึกลับอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ทั้งยังได้มอบหมายให้เป็นผู้คอยดูแลห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนขออะไรจากพระเวสสันดรในขณะที่พระเวสสันดรพระนางมัตสีพร้อมโอรสธิดา
เสด็จมาถึงเขาวงกตนั้นพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ทรงทราบเหตุการณ์โดยตลอดก็รู้สึกเห็นใจในความลำบากเรื่องที่อยู่อาศัยจึงมีบัญชาให้พระวิษณุกรรมเทพบุตรลงมาเนรมิตบรรณศาลาพร้อมเครื่องบริขารครบครันตั้งอยู่ณสถานที่ทิวทัศน์สวยงามติดสระน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัวรอบบริเวณนั้นเล่าก็มีหมู่ไม้ที่ให้ทั้งดอกสวยงามและกลิ่นหอมทั้งกลางวันกลางคืนชื่นใจยิ่งนักอีกทั้งผลไม้ต่างๆที่จะใช้ในการบริโภคก็มีอยู่โดยรอบสะดวกสบายสัตว์ร้ายต่างๆก็ไล่ให้หนีหายไม่เข้ามารบกวนทำอันตรายได้แล้วเนรมิตป้ายติดไว้ที่บรรณศาลาว่าผู้ใดอยากบวชก็จงรับเอาสถานที่แห่งนี้พร้อมของใช้ต่างๆไว้เถิดเมื่อพระเวสสันดรเสด็จมาถึงเห็นบรรณศาลาและป้ายที่ติดไว้ก็เข้าพระทัยสั่งให้ทั้งหมดเข้าพักยังบรรณศาลาและแปลงเพศเป็นฤาษีทั้ง4องค์ถือศีล5ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่นอนกับสตรีดำรงชีวิตอยู่ด้วยผลไม้ในป่าโดยพระนางมัตสีทรงรับอาสาเป็นผู้ออกไปจัดหาพระเวสสันดรก็อยู่คอยดูแลพระโอรสชาลีพระธิดากัณหากษัตริย์ทั้ง4ต่างก็มีความสุขความสงบจากการปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเล็กๆที่แสนจะอบอุ่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามไม่มีผู้ใดมารบกวนให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจพระโอรสพระธิดาก็เจริญวัยด้วยความสนุกสนานกับสัตว์ป่าที่น่ารักเช่นนกต่างๆผีเสื้อสวยงามกระรอกกระต่ายเป็นต้นและนี่ก็คือดินแดนแห่งความสงบสุขมันเป็นแดนสวรรค์สำหรับกษัตริย์ผู้ไร้บัลลังก์ทั้ง4พระองค์ณที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลทุนวิทย์แคว้นกลิงครัตยังมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชูชกเกิดมาก็มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์มีลักษณะของบุรุษโทษทั้ง18ประการต้องห้ามตามตำราหมูเฮงทีเดียวความจริงคนเราเลือกเกิดไม่ได้รูปร่างหน้าตาเป็นเรื่องของธรรมชาติดีชั่วเกิดขึ้นภายหลังเกิดจากการกระทำและผลของการกระทำแต่พราหมณ์ชูชกที่เกิดมามีรูปร่างชนีก็เพราะผลจากการกระทำไม่ดีในอดีตชาติคนที่ทำแต่ความไม่ดีอยู่เป็นประจำย่อมติดเป็นนิสัยส่งผลให้ในชาตินี้ของชูชกนอกจากหน้าตาไม่ดีแล้วยังมีนิสัยไม่ดีอีกด้วยเช่นไม่ทำมาหากินเป็นปกติเหมือนชาวบ้านเขาเที่ยวเร่ร่อนขอทานเป็นอาชีพมีนิสัยกะล่อนโกหกตลกกินปลิ้นปล่อนเห็นแก่ตัวเป็นต้นอยู่มาวันหนึ่งชูชกคิดจะร่อนเร่ภิกขาจารย์ไปขอทานยังแดนไกลไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้กลับเกิดเป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองที่ขอมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่สะสมไว้ได้เป็นจำนวนมากจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนพราหมณ์ครอบครัวหนึ่งที่ชอบพอแล้วไว้ใจกันพราหมณ์ผัวชื่อกุลพินทุนางพราหมณีผู้เป็นเมียชื่อมณีรัตน์มีลูกสาวคนสวยชื่ออมิตรดาซึ่งเป็นที่หมายปองของพราหมณ์หนุ่มทุกหมู่บ้านทั้งตำบลแม้พราหมณ์เท่าโจเล่ที่ชื่อว่าชูชกก็เช่นกันมันเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เป็นประจำจนกระทั่งสนิทกันถึงกล้าฝากเงินอันมีทรัพย์สินเงินทองมันเป็นของต้องระวังไม่ควรไว้ใจใครแม้จะเป็นคนดีสักแค่ไหนโอกาสที่จะหวั่นไหวและผิดพลาดย่อมมีได้เสมอพราหมณ์สองผัวเมียก็เช่นกันหลังจากที่ชูชกหายไปนานเกิดความขัดสนเลยต้องขอยืมโดยเอาเงินของชูชกที่ฝากไว้ไปใช้ก่อนนานวันเข้าก็เผลอใช้ไปจนหมดแล้วก็ทั้งบังเอิญยิ่งนักพอเงินหมดชูชกก็กลับมาพอดี
ที่นี่จะทำยังไงดีล่ะพ่ออีหนูเหรอแกเอาเงินเข้าไปใช้จนหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปคืนเขามันก็ใช้ด้วยกันทั้งนั้นแหละข้าใช้คนเดียวแล้วเมื่อไหร่ล่ะนี่พูดให้มันดีๆนะให้ไปใช้อะไรของเขาล่ะก็ข้าวของที่กินที่ใช้อยู่ทุกวันนี่น่ะแกไม่ได้กินไม่ได้ใช้ด้วยหรือยังไงแค่กินแค่ใช้มันจะหมดไปสักเท่าไหร่จ้ะแต่ไอ้ที่แกพาเพื่อนฝูงมากินเหล้าเมากันทุกเย็นที่บ้านนี่ต่างหากที่เงินมันหมดข้าไม่ได้พามาโว้ยพวกมันมากันเองแล้วจะให้ข้าทำยังไงล่ะคราวนี้ก็ไปหาพวกมันสิให้พวกมันช่วยเห็นรักกันดีรักหนานี่แม้ตั้งแต่เงินหมดพวกมันก็หายหัวกันไปหมดแล้วถึงยามนี้จะไปหยิบยืมที่ไหนเจอหน้าใครมันก็บอกว่าไปบีกันทั้งนั้นนี่แหละนะที่เขาว่าย่ามั่งมีผีผอมตอมกันหึงคราวจนถึงผีอ้วนชวนกันหนีเพื่อนแกน่ะมันก็มีแต่เพื่อนเฮงซวยเพื่อนแท้น่ะมันต้องช่วยกันยามยากสิจริงอย่างที่เขาบอกล่ะเพื่อนกินมันหาง่ายเพื่อนตายหายากไม่ยากหรอกตอนนี้ก็มีแกนี่แหละเป็นเพื่อนตายของข้าเนี่ยตอนนี้แหละเห็นเมียมีค่าขึ้นมาชะตอนกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยเมียห้ามทำมันเสียงเขียวตะหวาดตายคนเดียวเถอะฉันไม่ตายใจด้วยหรอกโธ่แม่มันนี่รัดไม่ยอดขมองอิ่มแม่จะตัดช่องใหญ่สบายตัวเป็นคนเดียวยังไงแม่ถึงคราวมีสุขเราก็สุขด้วยกันถึงคราวมีทุกข์จะปล่อยให้ผัวระทมทุกข์อยู่ลำบังไอ้อย่างนั้นเหรอโอ้ชูชกมันคงไม่ปล่อยทุกไว้หรอกเรียบเงินมาจากมันด้วยกันเมื่อว่าจะใครใช้มันก็ต้องติดคุกด้วยอันนั้นเลยโอ้ยโธ่นี่ใครจะต้องมาติดคุกตอนแก่แก่เหรอเนี่ยก็จะทำยังไงดีเนี่ยบอกมาสิว่าข้าควรจะทำยังไงโธ่ไม่ควรเลยไม่น่าเอาเงินของเขาไปใช้จนเกินตัวเลยอ่ะเนี่ยพ่อแกนะแกนั่นแหละดีจะใช้ไม่รู้จักหาถ้าเป็นหน้าใหญ่ใจกว้างจะติดตารางลูกเมียเดือดร้อนไม่เห็นมีใครยื่นหน้ามาช่วยสักคนหนึ่งเก็บใจนะว่ายังไงเจ้าคุณระพินทุกข้ามาเอาเงินที่ข้าฝากไว้นะปีนี้เศรษฐกิจมันฝืดเคืองคนไม่ค่อยมีเงินไปขอที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนจะทำทานพระเวชชันดอนแล้วก็มาถูกขับไล่ไปอยู่ป่าเลยไม่รู้จะไปขอที่ใครอีกต้องกลับมาเอาของเก่าใช่เอาไปหยิบมาไว้ๆสิข้าจะได้รีบกลับบ้านเดี๋ยวมืดค่ำมันจะลำบากคือว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้ากลัวมืดกลัวค่ำก็พำนักพักผ่อนนอนที่นี่สักคืนก็ได้เฮ้ยไม่ละไม่ละขอบใจเป็นห่วงบ้านจากไปชั่วนานเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะกะว่าจะแวะมาเอาเงินแล้วก็จะรีบกลับ เงินน่ะอยู่ไหนล่ะอย่าทักท่านะข้าจะรีบคือว่า เงินยังไงตอนนี้หมดแล้วฮะว่ายังไงนะเงินที่ว่าตอนนี้ก็ใช้หมดแล้วนี่เจ้าคุณละปินทูนี่เจ้าใช้เงินที่ข้าฝากไว้จนหมดรุ่นนี่โอ้ยข้าจะเป็นลมนี่เจ้าสองคนรู้หรือเปล่าว่าเงินนั่นนะข้าหาข้าเก็บมาชั่วชีวิตเจ้านะข้ารู้ข้าไม่ได้ตั้งใจเว้ยมันจำเป็นข้าไม่มีจะใช้อะไรยืมของท่านมาใช้ก่อนนะอ้าวงั้นตอนนี้ข้ากลับมาแล้วเจ้าก็หามาใช้คืนข้าสินี่ท่านผู้ชกว่ายังไงบอกตรงๆนะตอนนี้ให้เอวจนมันยาอ้าวจะว่าหาที่ไหนไม่ใช่คืนท่านเฮ้ยพูดแบบนี้ได้ยังไงเงินของข้าฝากไว้เจ้าใช้หมดเพราะข้าทวงเจ้าก็บอกไม่รู้จะหาที่ไหนมาคืนไอ้แบบนี้มันเจตนาโกงกันนี่วะเฮ้ยข้าไม่ยอมหรอกข้าจะไปแจ้งความจับเจ้าไปติดคุกซะทั้งเขาเลยท่านผู้ชกได้โปรดเถอะอย่าทำอย่างนั้นเลยนะ
จะเอาฉันผัวเมียไปเป็นข้าทาสก็ได้ฉันยอมทั้งนั้นอย่าให้ฉันต้องติดคุกติดตารางตอนแก่เลยฉันกลัวจ้าฉันกลัวจริงเฮ้ยเจ้าสองคนอายุปูนปี่แล้วไปเป็นข้าทาสข้าเหรอเจ้าเรียวแรงที่ไหนมาทำงานใช่นี่ข้าขืนเอาไปก็ทำงานไม่คุ้มค่าเขาสุกหรอกไม่เอาเว้ยแบบนี้ขาดทุนเขาไม่เอาหรอกโถท่านอยู่ชกท่านก็เห็นนะบ้านข้านะไม่มีอะไรพวกเรานี่ก็ลำบากยากจนมีแต่ตัวเท่านั้นยังจะมีอะไรให้ท่านได้คิดกำไรขาดทุนอีกล่ะไม่สิลูกสาวแสนสวยของท่านที่ชื่ออมิตรดายังไงเล่าลูกอมิตรดาเนี่ยเหรอใจแล้วมีแต่ลูกสาวของพวกเจ้าเท่านั้นแหละถึงจะขู่ควรกับการชดใช้แทนเงินจำนวนนี้ได้แบบลูกสาวข้าเอาก็ตามใจเธอจะยอมติดคุกหรือว่าจะยอมเสียลูกสาวก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะข้าไม่ได้บังคับนะใจเย็นๆหน่อยท่านชูโชคขอข้าไปคุยกับลูกสาวที่อยู่ในห้องก่อนนะนี่เจ้ากุลเป็นทุกรู้สึกว่าแม่มันนิรัตเมียของเจ้านี่จะเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายกว่าเจ้าอีกนะลูกได้ยินหมดแล้วใช่ไหมค่ะนี่เป็นเวรกรรมอะไรของเรานะแม่มีลูกอยู่คนเดียวสวยที่สุดในตำบลเป็นลูกที่ดีเกิดมาไม่เคยทำให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยเชื่อฟังคำสั่งสอนทุกอย่างว่านอนสอนง่ายไม่เคยเถียงแม่เองก็เฝ้าฟูมฟักสอนให้รู้จักการบ้านการเรือนการปฏิบัติเอาใจเพื่อต่อไปได้คู่ครองที่ดีลูกจะได้มีความสุขตอนนี้ความหวังแม่ทำให้ลูกต้องผิดหวังซะแล้วแม่จ๋าชีวิตของลูกพ่อและแม่เป็นผู้ให้เลือดเนื้อและร่างกายก็เติบโตด้วยการเลี้ยงดูของพ่อแม่สิ่งใดก็ตามถ้ากระทำแล้วเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ลูกทำได้ไม่เสียใจเลยพ่อและแม่สบายใจเถอะลูกยินดีไปเป็นทาสใช้หนี้พ่อเฒ่าชูชกนี่เองโอ้ลูกลูกอมิตดาของแม่นางพรามณีมณีรัตน์สวมกอดลูกอมิตดาที่ซบหน้าลงกับไหล่ของนางร่ำไห้ด้วยความเสียใจกุลพินทุพรามผู้พ่อเบือนหน้าไปซับน้ำตาที่ซึมออกมาอย่างสุดจะกลั้นเพราะความหน้าใหญ่ใจกว้างไม่ประมาณตนในเรื่องค่าใช้จ่ายอวดร่ำอวดรวยจึงต้องเป็นหนี้การกระทำของตนในครั้งนี้ใช่จะเดือดร้อนเฉพาะตัวเองและภรรยาเท่านั้นแต่ลูกสาวที่แสนดีกลับต้องมาเป็นผู้รับกรรมต้องชดใช้การกระทำแทนพ่อแม่โชชกเท่านั้นเล่าก็แสนจะดีใจเกิดมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ปูนี้ย่อว่าแต่คนเลยสุนัขเห็นก็ยังตกใจไล่เห่ากันเสียงขรมชาตินี้คิดว่าคงเกิดมาตายเปล่าหาสาวมาเป็นเมียไม่ได้คราวนี้จึงสมใจเสียละเกินด้วยอมิตรดานั้นทั้งสาวทั้งสวยอีกทั้งกิริยามารยาทก็เรียบร้อยพูดจาสุภาพอ่อนหวานการบ้านการเรือนเก่งชนีเห็นที่จะต้องนำไปอวดไอ้พวกหนุ่มๆแถวบ้านแกให้ได้อายกันมั่งร่ำลากันเรียบร้อยเท่าชูชกก็พาอมิตรดากลับสู่เคหาของแกและนับตั้งแต่เท่าชูชกพาอมิตรดามาถึงหมู่บ้านทุนโนบิตเสียงบอกกล่าวเล่าขานเรื่องที่แกมีเมียสาวคราวหลานก็เซ็งแซ่ไปทั่วละแวกแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เมื่อได้เห็นกับตาว่าเป็นเรื่องจริงพวกผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะพากันอิจฉาไปตามๆกันโดยเฉพาะคนที่มีเมียแล้ว
มานำเมียของตนไปเปรียบเทียบกับอมิตดามันช่างห่างกันราวฟ้ากับดินเนื่องจากอมิตดานั้นใช่งามแต่เพียงรูปสมบัติคุณสมบัติของกุลสตรีก็ได้รับการอบรมมาครบถ้วนจากครอบครัวของนางจึงปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านต่อชูชกโดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้จะรู้สึกว่าพรามเท่าชูชกนั้นเป็นคนแก่ที่มีรูปร่างน่าเกลียดแต่เธอก็ไม่ได้รังเกียจด้วยปลงตกว่าเป็นกรรมของเธอที่ต้องมาเป็นทาสเพื่อชดใช้หนี้ทดแทนพระคุณของพ่อแม่พยายามทำทุกอย่างที่เป็นหน้าที่เช่นเก็บผักหักฟืนตัดน้ำตำข้าวหุงอาหารปรนนิบัติเท่าชูชกเมื่อพวกผู้ชายมีสิ่งเปรียบเทียบเช่นนั้นก็หันมาเล่นงานภรรยาของตนโดยยกอนางอมิตดาเป็นตัวอย่างสร้างความแค้นเคืองให้กับลาสตรีที่มีสามีแล้วในหมู่บ้านทนวิทย์ยิ่งหนักจึงรวมตัวกันเพื่อหาทางเล่นงานนางอมิตดาโดยรวมหัวกันรุมด่าที่ท่าน้ำตอนเย็นวันหนึ่งทำให้นางได้รับความอับอายวิ่งร้องไห้กลับบ้านไม่กล้ามาสู้หน้าผู้คนอีกมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยจะทูนหัวร้องไห้ทำไมนี่ใครทำอะไรให้เมียรักของพี่ต้องเสียน้ำตาจ้ะบอกมาพี่จะไปจัดการกับมันเดี๋ยวนี้แหละฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวเหรอทนไม่ไหวเรื่องอะไรบอกชูมาใครทำหนูเดี๋ยวชูจะไปชกกับมันเองมาบอกต่อไปเนี้ยจะไปฉากกับมันฉันคงจะไปตักน้ำที่ท่าน้ำให้ท่านไม่ได้อีกแล้วอ้าวทำไมล่ะไอ้พวกหนุ่มๆมันคงจะมารุมจีบเธอละสิใช่ไหมไม่มีผู้ชายมาจีบฉันหรอกมีแต่แม่พวกผู้หญิงมารุมด่าผู้หญิงมารุมด่าเหรอแล้วมันจะด่าเธอเรื่องอะไรล่ะบอกได้ไหมจ๊ะดวงใจของชูนะจ๊ะบอกนะนะก็ได้พวกเขาด่าว่าว่าไงว่าไงสาวอย่างหนูสวยอย่างหนูเก่งและดีอย่างหนูทำไมถึงได้งอกไม่ได้ผัวแก่เท่าใครจะเข้าลองเช่นท่านต้องมาคอยประนีบัติไม่มีปัญญาหาผัวหนุ่มๆเหมือนพวกเขาหรือไงพวกเขาว่าอย่างนั้นรู้จักคือว่าพวกเขาคงจะอิจฉารู้ไหมก็หึงเธอน่ะสิพวกนั้นนั่นนะพวกก็พูดเธอวาสนามันไม่ถึงพี่ชูหรอกนี่จะบอกให้พี่ไม่เคยสนใจพวกเขาเลยนี่ถ้าสนพวกเขาพี่ก็คงไม่อยู่คอยหนูมาจนอายุปูนนี่หรอกนะนี่ฟังให้ดีนะตาเท่ากูจะเอาเขาไม่ได้หึงฉันแล้วไงแต่เขาสมเพศฉันที่มีผัวแก่อย่างท่านจะเอาคำกูแก่สองคำกูแก่ต้องทำทุกอย่างให้ท่านแล้วตอนนี้ยังไงฉันก็รู้สึกสมเพศตัวเองเหมือนกันต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ไปตักน้ำที่ท่าแล้วก็ไม่ทำอะไรให้ท่านอีกแล้วเอ้ยไม่ทำก็ไม่เป็นอะไรนี่จ้ะต่อไปนี่น้ำท่าพี่ก็จะไปตักเองทั้งฟืนผักพี่ก็จะไปหักเองให้แม่หยอดดวงใจของพี่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นงานขวกนี่นะเมื่อก่อนนี่พี่อยู่คนเดียวพี่ก็ทำมาแล้วทั้งนั้นแล้วนะยิ่งถ้าท่านทำแบบนั้นฉันก็จะยิ่งถูกประณามอ้าวมันผิดธรรมเนียมกุลสตรีเออหญิงที่ดีใครจะให้ผัวทำเช่นนั้นฉันคงอับอายจนอยู่ที่นี่กับท่านไม่ได้เฮ้ยนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ทำเองก็ไม่ได้ผัวทำให้ก็ไม่ได้แล้วจะให้ชูทำยังไงล่ะจ๊ะท
้าจะให้ฉันอยู่ที่นี่กับท่านต่อไปก็ต้องหาคนมาคอยปรนิบัติรับใช้เราสินี่เธอจะให้หาคนไทยหรือนี่โอ้ยแม่อมิตดายอดรักลืมไปแล้วหรือจ๊ะว่าฉันน่ะเป็นขอทานนะจ๊ะอุ้ยจะให้ขอทานไปหาคนไทยใครเขาจะมาเป็นคนไทยขอทานแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีเงินจะไปจ้างใครเขาได้แล้วละเพราะที่มีอยู่นี่พ่อแม่ของเธอก็ใช้ของฉันจนหมดเกลี้ยงไปแล้วนี่อย่าทำเป็นง่อไปหน่อยเลยตาเท่าอ้าวเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเลยอ้าวไปหาพระเวสสันดรท่านสิแค่เรื่องหาคนไทยนี่นะถึงก็ต้องไปหาพระเวสสันดรโอ้ยทูลหัวพระเวชฉันดอนน่ะท่านเป็นถึงกษัตริย์เชียวน่ะโอ้ยตายแล้วแค่เรื่องคนใช้ให้ไปหาพระเวชฉันดอนโอ้ยชูจะบาดตายเออนี่จะบอกให้นะแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ในวังแล้วด้วยถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าที่ไหนเราก็ไม่รู้ชูไม่รู้ท่านอยู่ในป่าหิมพานต์มหาพลอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งเทือกเขาวงกตมีแต่พระเวชฉันดอนเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ท่านจะช่วยเราได้ยังไงพี่ยังนึกไม่ออกเลยท่านมีลูกไปด้วย2คนไปขอท่านมาสิเราจะได้เด็กมาเป็นคนใช้โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างโอ้ยตายแล้วตายแล้วนี่แม่อมิตดายอดรักอุ้ยตายแล้วนี่ผีสางตนใดหรือว่าเทวดาดลใจให้เธอพูดกันจังนี่โอ้ยเด็กสองคนที่เธอพูดถึงน่ะหมายถึงราชโอรสชาลีและก็ราชธิดากันหาลูกเจ้านะจ๊ะนี่เธอแน่ใจนะว่าเธอต้องการให้ฉันไปขอลูกเจ้าเป็นคนไทยพูดผิดพูดไหมได้นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรดลใจให้ฉันพูดอย่างเนี้ยให้ฉันต้องการอย่างนี้แต่ที่แน่ๆฉันไม่ได้พูดผิดและท่านก็ไม่ได้ฟังผิดและนี่ก็จะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ฉันพ้นจากความอับอายชาวบ้านแถวนี้ที่กล่าววาจาดูถูกฉันได้โอ้ยแม่อมิตดาจ๋านี่เธอรู้ไหมว่าเขาวงกตน่ะมันอยู่ไกลแค่ไหนหนทางที่จะไปน่ะมันยากลำบากแค่ไหนโอ้ยตัวพี่เองก็อายุมากแล้วร่างกายก็ไม่สมประกอบจะหอบหิวสังขารไปเขาวงกตได้ยังไงไม่ไหวหรือว่าไม่ไปก็ตามใจในที่สุดท่านก็ได้แสดงท่าแท้ออกมาแล้วว่าท่านแก่แล้วไม่มีน้ำยาแล้วหมดปัญญาที่จะให้ความสุขกับเมียสาวคนนี้ได้ฉันจึงไม่สมควรที่จะเป็นเมียท่านอีกต่อไปดีเหมือนกันฉันจะได้ไปจากท่านไปหาคนหนุ่มๆที่มันแข็งแรงสามารถที่จะทำงานรับใช้ให้ความสุขฉันได้โถ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 แม่คุณแม่ทูลหัวของผัวแกอุ้ยแม่อย่าทำอย่างนั้นเลยอันว่าตัวผัวนี่นะถึงจะแก่แต่ก็ยังมีไฟอยู่เอาละเมื่อเป็นความประสงค์ของแม่ต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องบุกน้ำลุยไฟผัวก็จะไม่ย่อท้อจะฟันฝ่าอุปสรรคทำทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จสมประสงค์ของเมียรักให้ได้ทีเดียวเอาเตรียมเสบียงของกินของใช้ในการเดินทางไกลใส่ยามให้พี่ได้เลยขณะที่นาอมิตนาสารวนอยู่กับการจัดเสบียงเดินทางชูชกก็จัดแจงซ่อมแซมบ้านเรือนที่ชำรุดสุดโทรมตลอดหมดทั้งบานประตูหน้าต่างเก็บฟืนตักน้ำจนเต็มตุ่มแต่งกายเต็มยศพราหมณ์สั่งเสียเมียด้วยความอาลัยอาวรณ์แล้วบายหน้าไปยนครศรีพีเพื่อถามถึงคนทางที่จะไปยังเขาวงกตพบชาวบ้านที่ไหนก็เข้าไปถามที่นั่นบางหมู่บ้านก็ถูกไล่ทำร้ายออกมาด้วยคนเมืองนี้ไม่ชอบขี้หน้าพวกพราหมณ์อยู่แล้วเหตุเพราะพราหมณ์ทั้ง8ที่มาขอช้างปัจจัยนาเคนอันเป็นเหตุให้พระเวสสันดรถูกขับไล่ไปอยู่ป่าเมื่อมาเห็นเท่าชูชกแต่งกายเป็นพราหมณ์เสียเต็มยศก็คิดว่าเป็นพวกเดียวกันยิ่งมาถามถึงพระเวสสันดรว่าอยู่ที่ไหนยิ่งทำให้เกิดความโมโหพากันรุมขว้างปาทำร้ายเท่าชูชกวิ่งหนีกระเจิงกระเจิงไปด้วยความทุลักทุเลเหมือนเทวดาจะเป็นใจทั้งที่ชูชกวิ่งหนีโดยไม่รู้ทิศทางแต่ทว่า
ทางที่หนีกลับเป็นทางที่จะไปสู่เขาวงกตพอดีเมื่อเข้าเขตป่าชาวบ้านก็หยุดไล่ตามพ้นอันตรายจากการถูกไล่ทุบตีมาได้นึกว่าจะปลอดภัยที่ไหนได้พอเดินเข้าเขตป่าจุลพลมาได้นิดเดียวก็เจอเข้ากับฝูงสุนัขดุร้ายหลายตัวพวกมันพากันส่งเสียงเห่าคำรามลั่นป่าแล้วพากันตรงรีเข้ามาเพื่อจะทำร้ายเข่าถูกชกตกใจสุดขีดรีบแผ่นนี้สุดชีวิตแล้วปีนขึ้นไปตั้งท่านั่งตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวอยู่บนคาคบไม้พอมีพวกสุนัขดุร้ายเข้าห้อมล้อมโอ้ยตา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 ยได้แล้วโอ้ยอะไรก็พ่อว่าทำไมถูกหมากัดตายอายเขาแย่ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๊แต่หมาพวกนี้มันไม่ใช่หมาป่านี่นะมันต้องมีคนเลี้ยงสิเอ๊แล้วเจ้าของมันไปอยู่ที่ไหนละวะเอ้ยมีใครอยู่แถวนี้บ้างมาช่วยข้าหน่อยเถิดหมามันจะรุมกัดข้าตายอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าเป็นใครเหรอมุกมาที่นี่ทำไมตกใจมุกเลยโอ้ยอยู่ก็ผัวพรวดมาจากผมไม้เดี๋ยวนึกว่าเจ้าป่ากันแน่รูปร่างกำยำลำสันสะพายหน้าไม้และธนูเช่นนี้นี่คงจะเป็นพรานป่าละสิเออนี่จะบอกใครนะเราน่ะเป็นพรามชื่อชูชกแล้วท่านละชื่ออะไรเราเป็นพรานผู้ชำนาญป่าแห่งนี้ชื่อเจตบุตรนั่นเหรอท่านท่องเที่ยวมายังป่าแห่งนี้มีประสงค์อะไรฮะดีแล้วละท่านพรานใหญ่เราจะไปพบพระเวทชันดอนท่านชำนาญป่าแห่งนี้ก็คงจะรู้สินะว่าเขาวงกตน่ะอยู่ที่ไหนหวานบอกเราด้วยเถิดอ้อไอ้พรามเท่าเจ้าเล่ที่แท้เจ้าก็จะมาหาพระเวทชันดอนคงจะมาหาทางรีดไถขออะไรจากพระองค์อีกละสิคืออ้าวยังไงกันล่ะขอกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะพวกเจ้าเนี่ยโลภไม่มีที่สิ้นสุดอ้าวสวยอีกแล้วเว้ยใครก็ยิ่งให้พวกเจ้าก็ยิ่งแห่กันไม่ขอไอ้เบียดเบียนเขาไม่มีที่สิ้นสุดรู้จักพอกันจะบ้างสิพวกเจ้าขอกันจนกระทั่งพระองค์ต้องเดือดร้อนทุกในประเทศต้องพาลูกพาเมียได้รับความทุกข์ยากอยู่กลางป่ากลางเขาเจ้ายังไม่ยอมละเว้นยังจะตามไปคอยคราวนี้จะขออะไรอีกล่ะสมบัติไม่มีแล้วนี่คงจะมาขอลูกขอเมียไปกระมังฮะไอ้พวกไม่มีอย่างอายตายจะมึงข้าจะยิงเจ้าให้ตายด้วยธนูดอกนี้โอ้ยโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อคุณโอ้ยเล่นหน้าคันธนูแล้วก็เล็งมาที่ข้าแบบนั้นมันเสียวโอ้ยเสียวเสียวอุ้ยอุ้ยลดคันธนูซะก่อนแล้วค่อยๆพูดค่อยจ้ากันก็ได้ใจเย็นเย็นข้าน่ะไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดหรอกข้าไม่ได้มาขออะไรจากพระเวทสันดรข้ามาดีนั่นนี่ข้าไม่ได้มาร้ายนี่จะบอกให้ถ้าขืนเจ้ายิงข้าแล้วเจ้าจะเสียใจข้าคือว่าข้าข้าเป็นทูตเป็นทูตมาส่งสารด้วยหน้าตาอย่างเจ้านะแล้วเป็นทูตมาส่งสารใช่ใช่ใช่ดูสารรูปการแต่งเนื้อแต่งตัวของเจ้าสิแบบนี้น่าจะเป็นพวกขี้ทูตมากกว่าอุ้ยนี่พ่อพรานโธ่ท่านน่ะไม่รู้อะไรนะอยู่ในวังนะครับเป็นถึงพรามปุโรหิตใหญ่ทีเดียวใกล้ชิดกับพระเวทชันดรเช่านั้นนี่นะที่มานี่ก็เพราะว่าชาวสีพีนั่นได้สำนึกว่าทำผิดกับพระองค์และพระราชบิดาสนชัยก็ทรงอภัยโทษให้แล้วสั่งให้ข้ามาเชิญเสด็จกลับวังทั้งสี่พระองค์ไอ้พรามเท่าข้าไม่โง่ให้เจ้าหลอกง่ายๆหรอกวะเจ้ามีหลักฐานอะไรมาแสดงว่าเจ้าเป็นทูตจากพระเจ้าสนชัยนะอุ้ยตายแล้ววะไอ้พรานป่านี่เห็นท่าทางมันโง่ๆนึกว่าจะหลอกง่ายๆที่ไหนได้นะเออมันหัวหมอมันกันแฮแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานแสดงให้มันรู้ว่าเราเป็นทูตจริงๆล่ะนี่เอ๊ทำยังไงนี่ละวะอ๋อนึกได้กระบอกใส่อาหารแห้งในยามนี่ละวะคงจะหลอกมันได้ว่าเป็นกระบอกใส่ราชสาร
นี่พ่อพรามหนุ่มท่านเห็นกระบอกนี่ไหมนี่นี่นี่ไหมนี่นี่ภายในกระบอกที่อยู่ในยามของเรานี่ไหมก็คือราชสารของพระเจ้าสนชัยที่มีไปถึงพระเวสสันดรถ้าเจ้าไม่เชื่อแล้วก็ไม่กลัวอาญาก็รับเอาไปเปิดอ่านดูสิเอาเออเอาสิเอาเอาไปอ่านสิเอาเป็นจริงทั้งที่ท่านว่ามาข้าผู้น้อยก็ต้องขออภัยเออไม่เป็นไรผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดว่าแต่ว่าเจ้ารีบลดขันธนูแล้วก็ไล่หมาไปไกลๆขาดร้อยชี้ข้าจะได้ลงจากต้นไม้แล้วก็รีบเดินทางไปพบพระเวสสันดรข้าได้รับการมอบหมายจากพระเจ้าเจตราชให้เป็นผู้ดูแลเฝ้าต้นทางเข้าเขาวงกตห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนพระเวสสันดรได้เมื่อมีข่าวที่น่ายินดีเช่นนี้ข้าจะรีบไปกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบจะดีๆพระทัยจัดขบวนมารับให้สมพระเกียรติเออนี่ๆๆๆไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดอ่ะอ้าวทำไมคือว่าพระเจ้าสนชัยน่ะไม่ต้องการให้เรื่องนี้มันเอิกกระเริกเดี๋ยวพวกพราหมณ์ขี่ขอมันรู้เขามันก็จะพากันไปรบกวนท่านอีกท่านถึงได้ส่งข้าให้มาเงียบๆจะได้ไม่มีใครสนใจไงเราที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองถ้าอย่างนั้นก็เชิญท่านลงจากต้นไม้มาพักผ่อนดื่มกินอาหารให้สำราญก่อนนะแล้วก็พักผ่อนเอาแรงแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางข้าจะบอกทางลัดไปเขาวงกตให้แก่ท่านเองเออขอบใจขอบใจแม่พ่อพรานนี่ช่างมีน้ำใจนักเอ้ยกลับไปนี่ข้าจะทูลขอความดีความชอบให้เจ้าที่ให้ความสะดวกแก่ข้าแต่ว่าตอนนี้นะอย่าว่ายังงั้นยังนี่เลยเว้ยช่วยรับข้าลงจากต้นไม้ทีเถอะวะอุ้ยรู้สึกว่าจะลงเองไม่ได้เว้ยมันเฉียวเว้ยเฉียวเอ้าแล้วตอนขึ้นนะท่านขึ้นไม่ได้ยังไงกันแล้วฮะตอนลงทำไมถึงลงไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยวะรู้แต่ว่าตอนนั้นมันตกใจหมาไล่กวดตายพรวดเดียวกับถึงยอดโธ่แต่ว่าตอนนี้มันหายตกใจเลยขาสั่นไปหมดยิ่งมองลงไปยิ่งเฉียวเว้ยลงไม่ได้หุยช่วยรับลงไปทีเถอะพ่อคุณเออรับหน่อยเดี๋ยวตกชัวในที่สุดพรามเท่าชูชกก็ไต่ต้นไม้ลงมาได้แต่กว่าจะถึงพื้นก็แสนจะทุลักทุเลเหลือประมาณพรามเจตบุตรรีบพาชูชกเข้าไปนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมและปิติใจเพราะคิดว่าเป็นราชทูตมาเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับเมืองจริงๆแล้วจัดการเลี้ยงต้อนรับด้วยการนำน้ำผึ้งมาให้ดื่มแก้กระหายนำผลไม้เลิศรสและอาหารป่าที่หาได้ในละแวกนั้นมาให้กินอย่างอิ่มหนำสำราญทั้งยังจัดเป็นเสบียงเสริมให้ชูชกพกติดตัวในการเดินทางไปหาพระเวสสันดรอีกด้วยขอบใจมากนะพ่อพรานเจตบุตรแม่เสียดายที่มาพบท่านในกลางป่าก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบแทนท่านได้ยังไงนี่เอาไว้ว่างๆเมื่อข้าเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับไปแล้วละก็อย่าลืมแวะไปหาข้าในวังบ้างนะข้าจะจัดการเลี้ยงดูสมณาคุณเจ้าอย่างเต็มที่นี่จะบอกให้นะในวังนะเขามีข้าทาสบริวารเยอะจะให้คอยปรนิบัติเจ้าให้สุขสำราญทีเดียวโอ้นี่อย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยท่านพราหมณ์ปุโรหิต เพื่อพระเวสสันดรแล้วที่ข้าปฏิบัติต่อท่านนี้ก็ถือเป็นเรื่องน้อยนิดเท่านั้นเองจะได้เกรงใจไปเลยนะขอเพียงพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระราชโอรสพระราชธิดาได้กลับวังมากกว่านี้ข้าก็ทำได้เออถ้าเช่นนั้นก็จะเสียเวลาเลยรีบบอกทางไปเขาวงกตมาให้ข้าทราบโดยละเอียดเถอะข้าจะได้รีบไปเชิญเสด็จพระเวสสันดรทันทียอดเขาสีครามที่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางทิวเขาในป่าใหญ่อยู่เบื้องหน้าไกลลิบนั่นแหละคือเขาวงกตโอ้ยตายแล้วอยู่สูงชันไกลลิบต้องผ่านป่าใหญ่หนาทึบเช่นนั้นข้าจะไปได้ยังไงกันล่ะนี่ท่านอย่าได้กังวลไปเลยเขาวงกตแม้จะแลดูอยู่สูงชันอยู่ไกลลิบต้องผ่านป่าใหญ่แต่ทางที่ข้าจะบอกให้ท่านไปนี้เนี่ยเป็นทางลัดเดินสะดวกสบายสองข้างทางน่ะเต็มไปด้วยพันไม้ป่านานาชนิดร่มครึ้มให้อากาศเย็นบริสุทธิ์ยิ่งนักบางชนิดก็ให้ผลหอมหวานรับประทานได้ท่านไม่ต้องกลัวอดบางชนิดก็เป็นยารักษาโรคบางชนิดก็ให้ดอกหอมชื่นใจในเวลาเดินผ่านท่านไม่ต้องกลัวเหงาเพราะระหว่างทางน่ะพวกลิงข้างบางชนิดชมดกระรอกจะห้อยโหนวิ่งเล่นเป็นเพื่อนท่านอีกทั้งหมู่วิหกนกป่านานาชนิดทั้งโพระดกนกยูงดูว่าว
นอกจากสวยงามแล้วเสียงร้องของพวกมันนี่ก็สูงต่ำดังสลับกันดุจเพลงสวรรค์จากป่าพายท่านเพลิดเพลินตลอดการเดินทางทีเดียวละเมื่อพ้นแนวป่าตามที่ข้ากล่าวมานี้แล้วก็ถือว่าพ้นแนวป่าใหญ่ชื่อป่ามหาพลท่านจงเดินไปตามแนวซอกหินข้ามเขาใหญ่ที่เห็นข้างหน้านั้นไปแล้วก็จะพบอาสมที่อาศัยของพระมุนีใหญ่ชื่ออจุตฤาษีท่านผู้นี้น่ะบำเพ็ญพรตมานานเป็นคนตรงซื่อดุแต่ใจดีนุ่งห่มหนังเสือเนื้อตัวน่ะเต็มไปด้วยฝุ่นจนดำคล้ำเวลายิ้มเห็นแต่ฟันขาวเท่านั้นท่านก็ต้องเข้าไปแวะพักทักทายถามไถ่หนทางไปยังที่พักของพระเวสสันดรโดยละเอียดอีกทีเถอะอ้าวทำไมต้องไปแวะถามท่านอจุตฤาษีอีกล่ะเนี่ยเพราะเหตุใดท่านถึงไม่บอกมาให้ละเอียดในตอนนี้เลยล่ะพระพรานเจตบุตรก็เพราะมีแต่อจุตฤาษีเท่านั้นที่รู้ว่าพระเวสสันดรนั้นอยู่ที่ไหนท่านเป็นผู้เดียวที่เคยไปมาหาสู่พระเวสสันดรอันตัวข้านั้นรู้จักแต่ทางไปเขาวงกตแต่ก็ไม่เคยไปเฝ้าพระเวสสันดรเลยจะบอกท่านได้ยังไงเออถ้าอย่างนั้นข้าก็ขอลาขอบใจเจ้ามากที่ตอนรับเรียงดูมอบเสบียงอาหารแล้วก็บอกทางให้โอกาสหน้าข้าจะแวะมาสัมมนาคุณเจ้าอย่าลืมนะข้าวังเมื่อไหร่ไปหาข้าเจ้านะโอ้ไม่เป็นไรนี่เป็นน้ำใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับพระคุณอันมหาศาลของพระเวสสันดรโอ้ยเหนื่อยอุ้ยถึงสักทีที่เห็นนั่นน่ะคงจะเป็นศาลาอาสมของอาจารย์ฤาษีแม้ไอ้พรานโง่น่ะมันบอกทางฟังดูง่ายง่ายแต่พอเดินมาจริงๆนี่ต้นไม้ในป่ามันก็เหมือนกันหมดไม่รู้ว่าต้นอะไรเป็นต้นอะไรจำทิศจำทางไม่ได้นี่แต่ให้เดินกลับคงกลับไม่ถูกมันงงคงหลงวนอยู่ในป่านี่เป็นแน่เคราะห์ดีนะเนี่ยที่โผล่มาก็เห็นศาลาของอาจารย์ฤาษีเขาคงต้องแวะเข้าไปพักทักถามทางสักหน่อยแล้ว